วันนี้เวลา 12:58 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งออนโคเจเนซิสพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นวันที่2โดยทรงบรรยายพิเศษจำนวน2หัวข้อต่อเนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งประกอบด้วยหัวข้อเรื่องออนโคยีนหรือยีนมะเร็งกับการควบคุมการเจริญของเซลล์และหัวข้อเรื่องยีนยับยั้งการเกิดมะเร็งทางนี้จากการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลพบว่าโรคมะเร็งเกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่แบ่งตัวแล้วเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการแทรกแซงของไวรัสภายในเซลล์เพื่อเข้าไปควบคุมการทำงานของยีนในเซลล์ปกติทำให้ตำแหน่งของโครโมโซมเคลื่อนย้ายจนเกิดการกลายพันธุ์ของยีนโดยปกติเซลล์จะถูกควบคุมโดยกลุ่มของโปรตีนเพื่อให้มีการแบ่งตัวในอัตราที่เหมาะสมแต่หากเซลล์มีความผิดปกติจะเกิดกระบวนการต่อต้านการเกิดมะเร็งขึ้นอัตโนมัติซึ่งจากการวิจัยยังพบว่ามียีนหลายชนิดสามารถทำหน้าที่ยับยั้งการเกิดมะเร็งและยีนบางชนิดมีหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งด้วยอาทิยีน P53 ทำหน้าที่สร้างโปรตีนจำเพาะผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและเป็นกลไกที่ตรวจจับเซลล์ที่ผิดปกติทางพันธุกรรมโดยเป็นยีนที่มีความสำคัญในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้ซึ่งอาจจะสามารถรักษาให้หายได้ซึ่งการบรรยายพิเศษพระราชทานความรู้เรื่องการเกิดโรคมะเร็งแก่นักศึกษาแพทย์เนื่องจากทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญว่านักศึกษาแพทย์เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตในการศึกษาวิจัยและค้นคว้าการรักษาและยับยั้งการเกิดของโรคมะเร็งจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป